สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของเวลาที่ทุกคนลอยคอกันนะคะรอคอยแล้วล่ะค่ะก็จะมาเห่อของให้ดูเราไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปซื้อของหรือว่าช้อปปิ้งเหมือนเรานะคะเพียงแต่ว่ามีน้องๆหลายคนชอบในวิดีโอนี้เราก็เลยมาทำให้ดูนะคะก็จะมาเปิดให้ดูว่าเราช้อปปิ้งอะไรมานะคะช่วงที่ผ่านมาก็ไปช้อปปิ้งที่โรบินสันมาเนื่องจากว่าเราก็เป็นขาประจำโรบินสันรัชดามาไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะอยู่ดีๆจะมาปิดห้างเพื่อไปรวมตัวกันกับเซ็นทรัลพระราม9เราก็เลยรู้สึกแบบอยากจะทิ้งทวนซะหน่อยนะคะก็เลยไปช็อปมานะคะนั่งซาบูรุจากซอยหน้าปากซอยบ้านเราก็10บาทนะคะไม่ถึง5นาทีก็ถึงค่ะแต่ต่อไปนี้ก็คงจะไม่ได้ไปแล้วนะคะวันที่25มีนาเขาก็จะปิดตัวแล้วนะคะแล้วก็เขาลดสูงสุดถึง 90% เนี่ยแต่ที่ 90% เราไม่เห็นอะไม่มีก็ไม่ถูกใจอะค่ะแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาที่แผนกสตรีนะคะก็เป็นชุดลายเสือตอนที่เราวันที่เราไปนะคะเป็นวันที่4วันที่4ที่5ประมาณเนี้ยค่ะก็ตัวนี้กว่าจะได้มาไปเกือบตกกับผู้ชายคนนึงมานะคะก็เป็นเขาควรจะซื้อให้แฟนเขาค่ะมันเหลืออยู่2ตัวไซส์ M ใช่มั้ยก็เราเขาก็ต้องให้เกียรติเราเลือกก่อนใช่ไหมเรื่องช้อปปิ้งนี่เป็นเรื่องถนัดของผู้หญิงนะคะก็จะมาแย่งลายเสือกับเราไม่ได้เราชอบมากตัวนี้ก็คือเราเป็นคนชอบลายเสือนะคะก็เวลาใส่ลายเสือเรารู้สึกมั่นใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคือเนื้อผ้าลักษณะเนื้อผ้ามันดีมากนะคะก็คือถ้าใส่ตัวนี้ก็คงจะอ้วนขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไซส์เอ็มมันใส่แล้วพอดีแต่ว่าสามารถยกแขนขาได้นะคะเป็นชุดเดฟนะคะนี่เป็นชุดยาวเลยนะคะนี่เป็นลายเสือดาวด้วยไม่รู้เสือดาวหรือเปล่านะคะก็เราคงไม่ใส่แล้วถ่ายรูปลงรูปให้ดูแล้วขี้เกียจนะคะก็วันไหนใส่แล้วจะลงรูปใน Facebook ให้ดูแล้วกันว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็299บาทค่ะแต่ว่าดูดีดูไฮโซมากก็คือเขาลดเยอะค่ะจากหลักพันเหลือ299นะคะอันต่อมาเลยก็เป็นรองเท้านะคะรองเท้าเบอร์40 นี่เป็นรองเท้าสีขาวราคาอยู่ที่129บาทคือเขาขายราคาเต็ม249ค่ะแต่ว่าเราก็ไปซื้อมาคือเราไปมันใกล้หมดแล้วนะคะก็ไม่ค่อยจะมีไซส์มีอะไรให้เลือกนะก็เหลือแค่เนี้ย129บาทสีขาวก็ยังไม่รู้แหละจะใส่ไปไหนแต่ก็ซื้อมาเก็บนะคะก็แฟนเราเขาบอกว่าของพวกนี้มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยใช่ไหมซื้อมาไม่ได้ใช้มาเก็บมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ความคิดผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงเราจะคิดว่าซื้อมาเก็บสักวันก็ต้องได้ใช้ใช่ไหมแกนี่สีขาวนะคะอันต่อมาเลยโรบินสันเหมือนกันนะคะก็ไปซื้อกระเป๋ามากระเป๋าแบบมีสายด้านในนะคะเป็น189บาทค่ะคู่นี้จากราคา249นะคะเป็นกระเป๋าที่ดูคุณนาคือจะหนีบลักแร้เดินก็ได้หรือว่าจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมีสายหิ้วมีสายยาวสายสั้นสายสั้นก็มีนะสายสั้นเขามีให้สองสายนะคะก็เป็นกระเป๋าใบเล็กๆเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อกระเป๋านะเราก็พยายามซื้อให้มันเล็กลงเพราะว่าเมื่อก่อนชอบอันใหญ่ๆแล้วมันหนักไหลมันหนักมันเริ่มซุดแล้วแก่แล้วนะคะคือไม่สมควรที่จะใช้อะไรหนักๆ นะก็เป็นกระเป๋าลักษณะนี้นะคะก็โอเคเลยล่ะ189นะซื้อมาเก็บมาตุนไว้ไม่รู้จะได้ใช้วันไหนนะคะเป็นกระเป๋าเหมือนกันใบต่อมาก็เป็นใบสีชมพูลักษณะนี้นะเราชอบแต่ว่าเรากำลังหารองเท้าสีชมพูใส่ที่มันเหมาะกับกระเป๋าใบนี้ก็ยังหารองเท้าที่มันเหมาะกับตัวนี้ไม่ได้แล้วเป็นลายเสือเราชอบด้วยนะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นด้านในอย่างนี้แล้วก็มีสายให้เหมือนใบเมื่อกี้ค่ะสายสั้นสายยาวอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะพายแบบไหนในวันนั้นนะคะจะทำเป็นกระเป๋าคัดหนีบลักแร้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันต่อมาโรบินสันจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าไม่ค่อยจะมีอะไรถูกใจนะคะก็ในวันนั้นแหละเราก็ไปซื้ เข็มขัดที่อนุสาวรีย์นั่งรถเมย์จากรัชดาไปสาวรีนะคะวันนั้นอ้อมโลกเลยหลังจากที่ไปถึงสาวรีก็ไปช็อปต่อที่เซนทรัลเวิลด์แล้วก็ย้อนนั่งรถเมล์กลับมาบ้านนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงใช้เงินไป 2,000 กว่าบาทอ่ะอันต่อมาก็เป็นเข็มขัดนะคะที่อนุสาวรีซื้อมา5เส้นนะเส้นละ39บาทเราคิดว่าที่นี่คงจะถูกที่สุดแล้วไม่ต้องมาแนะนำให้เราไปซื้อที่ร้านขายส่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปจริงๆนะก็เราคิดว่าเราดูที่อื่นมันเส้นละ50ที่นี่มันขาย
เส้นเดียวก็ขาย39ที่อนุสาวรีย์นะคะเราก็เลยไปซื้อมาตุนตั้ง5เส้นแกเอ้ยซื้อมาทุกสีต่อไปนี้ก็คงจะไม่ซื้ออีกแล้วนะคะเพราะว่ามันมีครบทุกสีอยู่ที่บ้านแล้วมีทุกสีจริงๆ colorful เลยก็คือสีน้ำตาลสีเขียวสีชมพูหัวมันก็สวยอะค่ะเป็นหัวเราจะไม่เปิดถุงพลาสติกให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าขี้เกียจอะครับบอกตรงๆเอาเป็นว่าเราซื้อเข็มขัดมา5เส้นเส้นละ39แล้วกันเนาะก็สวยค่ะสวยโอเคเลยแหละทีนี้เราก็ซื้ออนุสาวรีย์เหมือนกันแหละนะใกล้บ้านเราก็ซื้อสร้อยนะคะเส้นละ100นะจะไปซื้อที่สำเพ็งก็ไม่มีเวลาไปเท่าไหร่นะคะเวลาเราช้อปปิ้งเราก็ฝากลูกไว้กับชาวบ้านนะคะรบกวนจะช้อปปิ้งก็รบกวนคนอื่นเป็นสร้อยอย่างนี้นะคะอันละ100ค่ะคือเวลาช้อปก็ต้องรีบช้อปรีบกลับประมาณนั้นนะคะแล้วก็ซื้อเสื้อตัวละ150มาเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อ C2 เหมาะกับหน้าร้อนคัลลูฟูจริงก็คือเป็นเสื้อประมาณแบบซักไม่รู้ซักกี่ครั้งไอ้หมุดตรงปกเสื้อมันถึงจะหลุดนะคะก็เป็นเราไม่ค่อยจะซื้อเสื้อสีฟ้าใส่นะเห็นแล้วอยากได้ก็เลยซื้อนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงแขนมันก็จะเป็นปักหมุดเหมือนกันตรงนี้นะคะก็เหตุผลที่เราไม่อยากจะอ้วนขึ้นเพราะว่าถ้าไม่อ้วนมันหาเสื้อผ้าตามตลาดใส่ได้ง่ายนะคะตัวถูกๆใส่สองสามครั้งก็ทิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยววันหลังใส่แล้วจะลงรูปให้ดูที่ Facebook ละกันเนาะนี่ถึงอ่ะอันต่อมาก็ซื้อชุดเดทเหมือนกันตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรลายลูกไม้แต่มีซับในข้างในนะคะเป็นชุดแสกนั่นแหละค่ะสีขาวนะคะก็ใส่ออกมาแล้วก็สวยนะก็คือชมตัวเองนะก็ลองแล้วก่อนทำคลิปก็ลองดูแล้วนะคะก็สวยดีอยู่ค่ะเป็นชุดในราคา200อันนี้260นะก็แอบไปใส่สร้อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเหอนิดนึงนะวันที่เราไปงานเอสเตอร์ออเดอร์เขาก็ให้สิ่งนี้มานะคะเป็นสมุดโน้ตแล้วก็สินค้าขนาดBB กับครีมกันแดดแล้วก็มีแบบซองให้เป็นหลอดเล็กๆอย่างนี้นะคะปริมาณอยู่ที่10 ml นะคะให้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน้องคนนึงไปบอกเราใน Facebook นะคะว่าบลัชออนของคาทิสเนี่ยคะใช้ดีพอๆกับ Estée Lauder คือว่าน้องเขาใช้อยู่เขาก็เลยไปบอกใน Facebook แล้วเราก็อยากจะลองก็ราคามันไม่แพงไงคะ190บาทแต่ช่วงที่เราไปซื้อมันอยู่ที่171บาทนะคะซื้ออยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งเซ็นนะคะก็เขาลด 10% มันเหลือ171บาทนะคะเราซื้อสี030กับ040มานะคะเขามีเยอะนะมีหลายเฉดสีแหละใครสนใจก็ลองไปดูนะคะก็เดี๋ยวจะลองสี030ให้ดูนะก็ตั้งแต่ซื้อมาเราก็ลองนะคะมันติดทนนานไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะติดทนแล้วก็เนียนละเอียดไม่ตกร่องรูขุมขนก็คือเราใช้แล้วเราชอบอยู่นะคะก็สีมันสวยเวลาใช้กับแป้งก็เคาะออกนิดนึงเพราะว่าสีมันออกมาเยอะจริงๆค่ะแต่มันสวยติดทนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ